ครับมาวันนี้เราก็มาดูเรื่องของ essential grammar for translation นะครับเป็นไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการแปลนะครับมาวันนี้เนี่ยอาจารย์จะเน้นในเรื่องของ gerund กับ participle นะครับเรามาดูกันว่ามันคืออะไร gerund กับ participle นะครับเจอรันก็คือการเปลี่ยนกริยาแท้นะครับกริยาแท้คือกริยาที่ผันไปตามเทนส์ผันไปตามประธานนั่นแหละกริยาแท้นะครับผันไปตามการให้เป็นคํานามนะครับในรูปของ verb ing ซึ่งมันทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคก็ได้เป็นกรรมก็ได้นะครับส่วน participle เนี่ยก็คือการเปลี่ยนกริยาแท้ให้ทําหน้าที่เป็น adjective นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันซึ่งมีอยู่2รูปแบบนะครับโดยส่วนใหญ่มี2รูปแบบก็คือเป็นรูป verb ing เขาเรียกว่าเป็น present participle แล้วก็รูป verb ช่วงที่3เขาเรียก past participle นะครับเรามาดูกันมาดูที่ gerund ก่อนอย่างที่บอกนะ gerund คือการเปลี่ยน verb แท้ให้เป็นคำนามนะครับในรูป verb ing ให้ตีความหมายว่าการหรือความก็ได้ว่าเป็นคำนามนะครับ gerund ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเช่นเอาง่ายๆนะคำว่า travel เนี่ยถ้า travel เฉยๆนะ travel เฉยๆเนี่ยเป็น verb ก็คือเดินทางใช่ไหมครับแต่เมื่อเติม ing เข้าไปมันจะเปลี่ยนกลายเป็นคำนามนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าการเดินทางนั่นเองใส่การเข้าไปการเดินทางเป็นนามธรรมนะ traveling ก็คือการเดินทาง traveling might satisfy your desire for new experiences นะครับ might satisfy ตัวนี้เป็นช่วงกริยาเป็น verb เห็นไหมครับการเดินทางนะครับอาจจะทำให้เกิดความพึงพอใจกับความปรารถนาของคุณในประสบการณ์ใหม่ๆก็ได้เห็นไหมแสดงว่าการเดินทางตรงนี้ทำหน้าที่เป็น subject เป็นประธานของประโยคนะครับทีนี้เราดูคำว่า study เนี่ยเป็น verb นะครับเมื่อเติม ing เข้าไปเป็น studying นะครับก็กลายเป็นคำนามแปลว่าการศึกษานั่นเอง the studying aboard program might satisfyyour desire for new experiences นะครับการเรียนที่ต่างประเทศโปรแกรมต่างประเทศนะครับอาจจะทำให้เกิดความพึงพอใจในความปรารถนาของคุณก็ได้ในประสบการณ์ใหม่ๆนะครับดังนั้น the studying ก็คือการเรียนนั่นเองเป็น subject เป็นประธานของประโยคนะครับเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับดูต่อในขณะเดียวกัน gerund เนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาก็ได้นะครับอย่างเช่น they don'tappreciate my singing นะครับคำว่า sing เนี่ยมันเป็น verb นะครับแปลว่าร้องเพลงนะถ้าเติม ing ไป singing แปลว่าการร้องเพลงก็เลยกลายเป็นคำนามไปนะครับพวกเขาเป็นประธานนะครับไม่ appreciate เป็น verb นะครับพวกเขาไม่ซาบซึ้งกับการร้องเพลงของฉันนะครับ my singing การร้องเพลงของฉันนั่นเองนะครับทีนี้ gerund เนี่ยทำหน้าที่เป็น complementcompliment ก็คือเป็นส่วนเติมเต็มส่วนขยายนะ complement อยู่หลัง verb to be อยู่หลัง linking verb นะครับMy cat's favorite activity กิจกรรมชื่นโปรดปรานของแมวของฉัน is คือ is เป็น linking verb นะครับ sleeping อันนี้ให้ตีความว่าการนอนมันจะแปลว่ากำลังนอนไม่ได้เพราะกิจกรรมโปรดของแมวมันคือการนอนมันกิจกรรมโปรดของแมวกำลังนอนไม่ได้เพราะกิจกรรมเนี่ยมันเป็น head noun ตรงนี้นะครับมันจะบอกว่ากำลังนอนไม่ได้ในกรณีนี้ถือว่าเป็น gerund แปลว่าการหรือความไม่ได้เป็นรูป contrast tense นะครับอันนี้ก็รูปมันเหมือนแต่ว่ามันทำคนละหน้าที่กันนะทำหน้าที่เป็นกรรมของ preposition preposition ก็คือพวกคำอุปบทวางไว้หน้าคำนาม in on at under อะไรทั้งหลาย for นะครับเช่น the police arrested him for speeding ตำรวจเป็น subject arrested เป็น verb him เป็น object for เป็น prepositionหลัง preposition เป็นคำนามนะครับทีนี้ speed มันเป็น verb ก็เติม ing เข้าไปเป็น speeding เป็นคำนามเป็นกรรมรองรับ preposition for นั่นเองง่ายๆใช่ไหมครับกริยาที่จะตามหลัง gerund นะครับกริยาเหล่านี้นะครับตามด้วย gerund he avoided talking to her นะครับ avoid ตามด้วย verb ing she can't stand his smoking in the office นะครับ can't stand ตามด้วย verb ingThey considered moving to Chiang Mai นะครับ consider ตามด้วย verb ing gerund she dislikes working after 5 p.m. นะครับหล่อนไม่ชอบการทำงานอันนี้ก็เป็น gerund
she enjoys talking on the phone after her class นะครับ enjoy ตามด้วย Jolan verb term ing นะครับ he finished doing his homework นะครับ finish ตามด้วย verb ing ตามด้วย Jolan นะครับพวกนี้ทำหน้าที่เป็น object เป็นกรรมรองรับ verb พวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับ I hate cleaning the bathroom นะครับ hate เกลียดการทำความสะอาดเห็นไหมทำหน้าที่เป็นกรรมรองรับ She likes listening to music นะครับ like ตามด้วย Jolan I love swimming on the weekend นะครับ love ตามด้วย Jolan Do you mind waiting here for a few minutes นะครับ mind ตามด้วย Jolan He likes being caught เขาเสี่ยงกับการถูกจับนะครับการถูกจับนั่นเองนะครับ being caught She stopped working at 5 o'clock ครับหยุดการทำงาน I'm sorry for keep you waiting นะ waiting เป็น Jolanนะเป็น object เป็น gerund ด้วยนะครับเป็น verb ing เป็นนามรองรับเป็นกรรมรองรับทีนี้เรามาดูเรื่องของ participle กันบ้างนะครับ participle คือการเปลี่ยน verb แท้ให้เป็นรูป adjective มาแหละนะครับ adjective คือคำที่ขยายนามนะครับ participle เนี่ยจะแบ่งเป็น3อย่างหลักๆนะครับก็จะมี present participle ก็คือเป็นรูปกริยาเติม ing แต่จะไม่เหมือนกับเจอร์ลันตะกี้นี่นะรูปเติม ing เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ให้ตีความว่าว่า talking ให้ตีว่ากำลังนะครับ talking กำลังสนทนา listening กำลังฟัง walking กำลังเดินให้ตีความว่ากำลังนะครับ past participle เนี่ยเป็นรูป verb ช่องที่3เช่น spoken stolen finished composed นะครับพวกนี้ก็คือให้ตีคำว่าถูกกระทำหรือได้รับการกระทำนะครับทีนี้ perfect participle นะครับparticipal เนี่ยก็คือเป็นรูปของ have นั่นแหละบวก verb 3นะครับเราตัด have ทิ้งก็เป็น having ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูหน้าที่หลักของ participal เนี่ยก็คือปกติมันจะทำหน้าที่เป็นกริยาแท้หรือเป็นกริยาหลักของประโยคนะครับคือมันเป็นส่วนประกอบของกริยาแท้ก็ได้นะครับซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาหลักยกตัวอย่างเช่นในรูปของ conjunct tense conjunct tense เนี่ยโครงสร้างก็คือverb to be บวกด้วย verb term ing ใช่ไหมครับดังนั้นตัว verb term ing เนี่ยทั้งหมดนี้รวมถือว่าเป็น verb แท้ที่บอก tense นะครับ verb ing ก็เป็นส่วนประกอบของ verb แท้นั่นเองก็คือเป็น participle มานะครับอย่างเช่น he is talking on the phone นะครับโครงสร้างของ conjunct tense ก็คือ verb to be บวก verb term ing เป็นช่วง verb conjunct tense แปลว่ากำลังกระทำทีนี้ talking ตรงนี้ถือว่าเป็น participle นั่นเองนะครับ participle คือเป็นส่วนมาประกอบทำให้ verbมันเป็นตามแพทเทิร์นของมันนะครับ We were watching football on TV when our mother arrived นะครับเรากำลังดูฟุตบอลในทีวีนะเมื่อคุณแม่มาถึงนั่นเองนะครับ We were watching นะครับเรากำลังดูฟุตบอลนั่นเองทีนี้ในรูป passive voice นะครับเราก็ต้องใช้participle เข้ามาแต่จะเป็นในรูปของ past participle นั่นเอง passive voice คือโครงสร้างคือ verb be บวก verb 3แปลว่าถูกกระทำนั่นเองนะครับอย่างเช่น I was invited to wedding party last night นะครับ was เป็น verb to be invited เป็น be 3ดังนั้น was บวก be 3นะครับมันก็คือได้รับการถูกเชิญนั่นเองนะครับได้รับเชิญอันนี้คือ V3 ดังนั้น V3 ตรงนี้ถือว่าเป็น past participle ซึ่งทำให้รูป passive voice มันสมบูรณ์นะครับ Sudha was accused of stealing the diamond ring Sudha เนี่ยถูกกล่าวหา was accused นะครับถูกกล่าวหา verb to be verb ช่องที่3ถูกกล่าวหานะครับเรามาดูนี้ในรูปของ perfect tense นะครับ perfect tense จะเป็นบอกการที่สมบูรณ์นะครับเหตุการณ์นั้นทำจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นในรูปของบอกว่ามันได้จบสิ้นอย่างสมบูรณ์ก็ได้นะครับอย่างเช่น I want you to have finished it before noon นะครับฉันต้องการให้คุณได้ทำให้เสร็จสิ้นนะได้ทำให้เสร็จสมบูรณ์เสร็จสิ้นใช่ไหมครับหลัง to ก็คือ have บวก verb 3อย่างนั้นก็ได้นะครับ We haven't seen ปฐมพงศ์ for several months นะครับเราไม่ได้เห็นป
ปฐมพงศ์ไม่ได้เห็นจากอดีตนะครับถึงปัจจุบันนี้เป็น perfect tense นะครับไม่ได้เจอกันเลยเป็นเวลาหลายๆเดือนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้เจอนะครับอันนี้ก็คือในรูปของ perfect perfect tense ดังนั้น perfect tense ก็คือ verb to have บวก verb ช่องที่3นั่นเองนะครับงั้น verb ช่องที่3ตัวนี้ถือว่าเป็น past participle ซึ่งทำให้โครงสร้างของ perfect tense เนี่ยสมบูรณ์คือ verb to have บวก verb ช่องที่3นั่นเองหลักการง่ายๆนะครับทีนี้ในขณะเดียวกันไอ้ตัว participle เนี่ยสามารถเป็นคำขยายทำให้ที่เป็น adjective ขยายก็ได้เมื่อสักครู่มันเป็นตัวทำให้ตัวโครงสร้างของ verb เนี่ยสมบูรณ์แต่ตรงนี้มีเป็นส่วนที่ทำให้เกิดเป็นการขยายก็ได้แปลว่ากำลังกระทำนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่น a man talking in front of the classIs my teacher ประโยคเต็มก็คือ a man who นะครับ who is หรือ who was ก็ได้ who was talking นั่นเอง in front of the class เราตัด who ตัด is หรือ was ทิ้งนะครับก็จะมันก็เลยลดรูปนั่นเองนะครับผู้ชายกำลังพูดหน้าฉันเนี่ยเป็นครูของฉันนะ the policeman running with all his speed was unable to overtake the thief นะครับตำรวจกำลังวิ่งด้วยความเร็วเต็มที่เลยนะครับแต่ไม่สามารถที่จะไล่ตามทันผู้ร้ายนะครับจริงๆก็คือ the policeman who นะครับ who was running นั่นเองนี่คือประโยคเต็มนะครับตัด who ตัด was ทิ้งก็เหลือแต่ running กลายเป็นคำมาขยายนั่นเองนะครับ a lying witness ought to be punished นะครับพยานเท็จควรได้รับการลงโทษนะครับไลน์นึงก็มาขยายวิทเนสนะครับ All we saw a few trees laden with fruit นะครับอันนี้ก็คือเป็น past participle นั่นเองนะครับมาขยายไม่ยากใช่ไหมครับทีนี้ในรูปของ perfect participle เนี่ยก็คือในรูปของ having บวก verb ช่องที่3นั่นแหละนะครับเป็นในทั้ง active และ passive voice นะครับคือประโยคเต็มอย่างเช่น After she had called her husband she came here นะครับhad บวก verb 3 had บวก v 3อันนี้เป็น past perfect นะครับ past perfect had บวก verb 3เป็น past perfect เราลดรูปนะครับตัด cos marker ตรงนี้ออกตัดประธานออกนะครับจาก had ก็กลายเป็น having นั่นเองก็จะเป็นประโยคนี้นะครับ having called her husband she came here นะครับภายหลังจากหล่อนได้โทรหาสามีแล้วนะหล่อนก็มาที่นี่นะครับอันนี้เป็น past perfect เหตุการณ์2เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นยังจบสิ้นยังสมบูรณ์ในอดีตเหตุการณ์นึงก็ตามมานะครับดูตัวอย่างนี้ After I had written a letter I went to the post office นะครับภายหลังจากที่ฉันได้เขียนจดหมายเสร็จสิ้นแล้วนะครับเหตุการณ์แรกในอดีตจบแล้วเหตุการณ์ที่2คือไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ดังนั้นตัดตัวนี้ทิ้งตัด I ทิ้งนะครับจาก had ก็กลายเป็น having นั่นเอง having written a letter ทำไมต้องเป็นรูปประโยคแบบนี้นะครับเป็นทำให้เป็นวลีเพื่อทำให้เกิดความสวยงามในภาษาเขียนนั่นเองนะครับประโยคเต็มเลยนี่นะ because he was sick he was absent นะครับเพราะว่าเขาผู้ชายป่วยเขาก็เลยไม่มานะครับตัดตัวนี้ทิ้งนะครับ cos marker ถ้าทำให้เป็นอนุประโยคทำให้เป็น complex sentence ตัดอันนี้ทิ้งตัด he ทิ้งครับ verb to be was เรามาเป็น present participle ก็กลายเป็น being sick นั่นเองแปลว่ารู้สึกป่วยนะครับเขาก็ไม่มาเป็นการลดรูปให้มันดูกระชับมากขึ้นกับการงานเขียนนะครับก็นี่คือภาพรวมของการใช้ gerund กับ participle นะครับหวังว่าจะไม่ยากลองทบทวนดูนะครับประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากครับผม